สะเกษเขต8พรรคเพื่อไทยค่ะท่านดิฉันรู้สึกยินดีแล้วก็ดีใจนะคะที่มีโอกาสได้ร่วมพูดคุยอภิปรายในยัตตินี้แล้วก็ยินดีสนับสนุนทุกท่านที่เสนอยัตตินี้เข้าสู่สภาเพื่อให้เราได้พูดคุยได้ปรึกษาหารือได้ส่งผ่านความคิดของทุกๆท่านไปสู่พี่น้องประชาชนและลูกๆหลานๆนักศึกษาที่กำลังรวมตัวกันอยู่ขณะนี้แต่ดิฉันยังไม่เห็นด้วยนะคะที่จะให้ตั้งกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาศึกษาปัญหานี้ดิฉันเป็นครูมาก่อนค่ะท่านประธานคะวันนี้เราได้รับบทเรียนเยอะแยะมากในอดีตที่ผ่านมาดิฉันไม่แปลกใจเลยว่าทำไมท่านส.ส.ท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกท่านที่ลุกขึ้นมาอภิปรายนี้ท่านจะอภิปรายทุกแทบทุกท่านเลยว่าขอร้องว่าอย่าทำให้เกิดความรุนแรงเหมือนในอดีตที่ผ่านมาอดีตที่ผ่านมาทั้ง16 14ตุลานะคะแล้วก็6ตุลา2519มันเป็นภาพหลอนมันเป็นฝันร้ายที่ดิฉันเชื่อมั่นว่ามันจะอยู่ในใจของพวกเราทุกคนวันนี้หลายท่านกำลังวิตกกังวลว่ามันจะเกิดเหตุการณ์เช่นนั้นอีกหรือไม่เมื่อสักครู่นี้ดิฉันชื่นชมนะคะขออนุญาตกล่าวนามท่านท่านวิสารเตชะธีรวัฒน์ที่ท่านได้เอาป้ายที่ผู้ชุมนุมยกขึ้นมาบอกว่าถ้าอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตก็ขอให้หันกระบอกปืนขึ้นไปบนฟ้าอย่าหันเข้าหาประชาชนท่านประธานที่เคารพเราสูญเสียมามากมายแล้วกับเรื่องที่ไม่ควรจะสูญเสียเพียงแต่แค่ว่าเราคิดต่างเราเห็นต่างประชาธิปไตยคือความงอกงามดิฉันอยากจะเปรียบว่าประชาธิปไตยเหมือนแจกันดอกไม้ในแจกันดอกไม้นั้นจะมีดอกไม้ที่หลากสีหลากขนาดไม่เหมือนกันแต่มันก็ทำให้เกิดความสวยงามในแจกันใบนั้นเพราะฉะนั้นประชาธิปไตยจึงเป็นความเห็นต่างที่งดงามเพียงแต่ว่าเราต้องยอมรับแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นตอนนี้ก็คือเราละเลยเรื่องนี้มานานดิฉันดีใจนะคะที่น้องๆลูกๆหลานๆนักศึกษาเขาออกมาเพื่อแสดงความเป็นเจ้าของบ้านเมืองเพื่อให้รู้ว่าเขามีตัวตนเขามีความคิดเขามีความรู้สึกแล้วเขารู้สึกว่าเขาเป็นเจ้าของประเทศให้เขามีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นบ้างมันอาจจะแหวงอาจจะเติมเต็มไม่เต็มมันอาจจะใช่ไม่ใช่แต่นั่นคือความงดงามที่เรามีหน้าที่จะต้องฟังเรามีหน้าที่จะต้องฟังแล้วเราจะต้องปลูกฝังประชาธิปไตยมาตั้งแต่อยู่ในโรงเรียนเลยการสอนหนังสือสมัยก่อนนี้ฉันเป็นครูฉันรู้ค่ะถ้าเราสั่งเด็กให้เงียบได้นั่นคือความภาคภูมิใจเหลือเกินของคุณครูดิฉันเคยมีประสบการณ์ลูกๆดิฉันครั้งหนึ่งเคยประท้วงที่โรงเรียนเฮ้ยฉันเป็นครูคนหนึ่งที่สอนเด็กแล้วก็ไม่ให้เด็กไปประท้วงไม่ต้องไปเธออยู่ในห้องมาหลังจากนั้นดิฉันรู้สึกว่าดิฉันทำผิดอย่างใหญ่โตมโหฬารมันเป็นประสบการณ์ในชีวิตที่เขาจะต้องเรียนรู้แต่สิ่งที่จะดีกว่านั้นก็คือผู้ใหญ่ต้องฟังเขาฟังเหตุฟังผลข้อขัดแย้งใดๆก็ตามจะต้องถูกจับหยิบยกขึ้นมาพูดคุยกันมันไม่ใช่แค่ว่าผู้ใหญ่จะคุยกันนะคะผู้ใหญ่คุยกับเด็กเด็กคุยกับผู้ใหญ่เพราะทุกคนเป็นเจ้าของประเทศทุกคนมีความคิดความอ่านหลากหลายประสบการณ์เพราะแต่ละคนไม่เหมือนกันมีมุมมองที่ไม่เหมือนกันแต่ที่แน่ๆก็คือทุกคนมีสิทธิ์ที่จะพูดมีสิทธิ์ที่จะคิดส่วนความเห็นที่มันตกผลึกนั่นคือจะต้องยอมรับเพราะนั้นวันนี้ลูกๆหลานๆเขาออกมาแสดงจุดยืนเขาอยากเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารบ้านเมืองให้โอกาสเขาเถอะค่ะถ้าดิฉันเป็นท่านนายกรัฐมนตรีนะคะดิฉันจะภูมิใจมากเลยที่ลูกหลานดิฉันลุกขึ้นมาแล้ววันนี้เราอยากเห็นคนรุ่นใหม่ลุกขึ้นมาดูแลบ้านเมืองเพื่อจะรับผิดชอบรับไม้ต่อจากคนรุ่นเราเรามีแต่จะร่วงโรยเราจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีแล้วทำให้เขาได้ทำหน้าที่ดูแลบ้านเมืองอย่างสมบูรณ์นั่นคือวิธีการเพราะนั้นเราต้องรับฟังเขาคิดอย่างไรฟังเขาเถอะค่ะฟังเขาฟังเยอะๆเพราะว่าไม่มีปัญหาใดที่จะแก้ไม่ได้
การพูดคุยกันเป็นทางออกที่ดีเป็นการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมค่ะท่านประธานถ้าให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมยิ่งจะดีเพราะเขาจะได้รู้สึกว่าเขาเป็นเจ้าของเขาเป็นเจ้าของเขามีส่วนร่วมในการคิดเพราะนั้นเขาจะรับผิดชอบความภูมิใจหรือแม้แต่ถ้าจะเกิดความล้มเหลวเขาก็จะต้องรับผิดชอบร่วมกันเพราะเขาเป็นผู้ที่มีบทบาทตรงนั้นด้วยสิ่งที่ลูกๆหลานๆน้องๆเขาเรียกร้อง3ข้อนั้นดิฉันคิดว่ามันเป็นเหตุและผลคุยกันค่ะไม่จำเป็นจะต้องเอามาตั้งกรรมธิการในสภาเพราะว่าบุคคลที่เขาพูดถึงนั้นใน3ข้อนั้นก็จะเป็นบุคคลของภาครัฐโดยเฉพาะตัวท่านพนักท่านนายกรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นไม่มีเหตุผลใดเลยที่จะมาตั้งกรรมธิการวิสามัญจะทำให้เสียเวลาแล้วมันไม่ใช่ด้วยเพราะนั้นดิฉันจึงสนับสนุนญัตตินี้แล้วก็ขอให้ทุกท่านได้คิดว่าลูกหลานของเราคือทรัพยากรที่มีค่าของประเทศไทยให้เขาค่ะให้โอกาสเขาให้ประสบการณ์เขาได้เพิ่มพูนให้เขาภูมิใจให้กำลังใจเขาให้เขาเดินไปสู่จุดที่มันจะเป็นจุดที่ทำให้บ้านเมืองของเรามีผู้ที่จะขึ้นมารับผิดชอบอย่างเต็มภาคภูมิอะไรที่เขาขาดเติมให้เขาอะไรที่มันเกินไปเราก็ค่อยแตะค่อยคุยค่อยพูดกันนะคะท่านประธานเพราะนั้นวันนี้ตัวดิฉันเองสนับสนุนญตินี้และขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านได้จงใช้เมตตาธรรมเมตตาเขาเหมือนลูกหลานของเราทุกคนและก็อย่าทำร้ายกันอีกเลยค่ะเราสูญเสียมามากแล้วหลายยุคหลายสมัยสิ่งนั้นไม่ควรจะเกิดขึ้นอีกบทเรียนทั้งหลายทั้งปวงที่ฆ่าแกงกันเหมือนไม่ใช่คนไทยด้วยกันเหมือนไม่ใช่พี่ไม่ใช่น้องกันอย่าลืมนะคะไม่ว่าจะเป็นชาติใดภพใดเราอาจจะเกิดเคยเกิดมาเป็นพี่เป็นน้องกันในภพในชาติก่อนๆเพราะนั้นเมตตาธรรมจะคำจุนประเทศไทยและเมตตาธรรมจะทำให้เราอยู่ร่วมกันฉันคนที่เป็นพุทธศาสนิกชนค่ะท่านประธานกราบขอบพระคุณค่ะครับ